ครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่ละมุนมีเคสในเรื่องสุขภาพมาแชร์เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรักลูกให้ถูกทางนะคะก็คือยังไงครับเป็นภูมิแพ้มากมากเลยเป็นภูมิแพ้ในเด็กในเด็กประมาณ1ขวบ7เดือนค่ะแล้วก็คือมีภาวะหอบหืดแล้วก็นิ้วเนี่ยคล้ายๆเป็นแบบเหมือนกับชันตรวจคือเป็นลอกลอกตามนิ้วอะค่ะคือผิวหนังลอกใช่ค่ะโอ้เป็นที่ฝ่ามือหรือเป็นที่เป็นที่ตามแบบกีบเล็บอะค่ะกีบเล็บเหมือนกับขาดวิตามินใช่ใช่ขาดวิตามินอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็ทางพี่ก็เลยขอดูว่าน้องเขาเนี่ยเป็นยังไงคือเป็นน้องผู้หญิงผู้ชายเป็นน้องผู้ชายค่ะ1ขวบ7เดือนแล้วก็มีภาวะเป็นหอบหืดเป็นทีก็คือเข้าโรงพยาบาลประมาณ 2-3 อาทิตย์ต้องฉีดต้องพ่นต้องพ่นแล้วก็นิ้วเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบรอบๆแดงๆพี่ก็เลยแนะนำตัวคุณมินะคะแล้วก็ตัววิตามินเป็นลูกคนที่แบบเขาเจอในไทม์ไลน์ของไลน์เขาแอดเขามาคือเขาเป็นคือคุณแม่เป็นเพื่อนที่ละมุนใช่ใช่แล้วก็แบบว่ามาปรึกษาว่าเอ๊ะลูกของฉันเนี่ยแบบเป็นอย่างนี้จะดูแลยังไงดีต้องใช่ค่ะก็คืออาจจะดูแลยังไงเพราะว่าเวลาเขาเข้าโรงพยาบาลทีอย่างเงี้ยต้องจ่ายเยอะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะพี่ก็เลยแนะนำบอกว่าให้ทานตรงนี้เนี่ยวันละ2ซองนะคะช่วงที่น้องเขาเป็นหนักเพราะว่ามีภาวะที่หอบหืดหายใจเองไม่ได้ต้องแบบพ่นยาแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เล็บเขาที่แบบว่ามันเป็นรอบๆแดงๆอ่ะก็ให้ทานวิตามินเนี่ยวันละ1ซองก็คือให้ทานตัวมินใช่ก็คือคือมินอะภูมิเนี่ยทานเช้ากับเย็นครับแล้วก็มินเนี่ยก็คือทานหลังอาหารตอนเช้านะคะคือแบบน้องเขาทานไปประมาณสัก 4-5 วันครับค่ะคือจากที่แบบว่าเขาหายใจแล้วเป็นหอบหืดเนี่ยก็หายใจคล่องขึ้นแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลก็คือวิ่งแล้วก็ล่าเริงแล้วก็อาการเล็บที่ว่ามันแดงๆอ่ะค่ะครับที่แบบผิวหนังลอกเล็บลอกอะไรค่ะก็คือแบบเริ่มดีขึ้นเหมือนกับว่าหนังมันเริ่มขึ้นมาวันนี้ก็เริ่มกลับมาใช่ค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้น้องเค้าเนี่ยถ่ายรูปมาให้พี่หน่อยครับแล้วก็จะได้แบบว่าแชร์คนที่แบบว่ามีลูกเป็นภูมิแพ้หนักๆค่ะก็คือหายใจเป็นแบบหอบหืดเยอะๆแล้วก็มีในเรื่องของผิวหนังแล้วก็อีกอย่างก็คือคอปอดบ่อยคอปอดคือแบบว่าเขามีภาวะเหมือนกับว่าปอดชื้นไม่ค่อยดีก็คือจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบแนะนำไปตามนี้ก็เลยทำให้สุขภาพน้องเขาเนี่ยดีขึ้นคุณแม่ก็แบบ5วันนี้ก็เห็นแล้วแม่ก็ดีใจใช่ใช่ค่ะก็คือดีใจคือแบบว่าน้องเขาแบบต้องออกโรงพยาบาลแล้วก็ออกมาแล้วเด็กสดชื่นขึ้นค่ะก็เลยต้องขอบคุณภูมิกับมินมากๆค่ะยอดมากเลยขอบคุณมากครับพี่สมบูรณ์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video